โอ้โหรถดำนารถดำนาของตั้งถาวรเกษตรพันธุ์อ้าวทำไมมาจอดพักได้บ่เอ้าคือดับเครื่องพักเที่ยงครับพักเที่ยงโอ้ยมาแหมสวัสดีครับทำไมมาปุ๊บน่าจะวิ่งโชว์แล้วนี่โอ้มาเจอเวลาพักเที่ยงพอดีโอ้โหแป้งใหญ่ๆเลยครับนี่การดำนานี่ดำนาปังเลยดำนาปีนี่นาปีครับนาปีนะครับผมแล้วไอ้ข้างๆมันใกล้จะได้เกี่ยวแล้วด้วยนี่นาปียังไงเนี่ยฮะช่างคมโอ้แปลงใหญ่มากกี่ไร่นี่30ไร่แปลงเดียวนี่นะ30ไร่แปลงนี้20อ๋อมี2แปลงบ่2แปลงครับเราอยู่ที่ไหนกันนี่บ้านอะไรนี่บ้านกระเบื้องบ้านกระเบื้องตำบลอะไรชักตำบลดูหน้าน้องไผ่หรือเปล่าเนาะอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอ้าวนู่นผู้จัดการใหญ่เรียกกินข้าวโอ้ยมาโดนเวลาเขาพักเที่ยงพอดีมีรถไถคูเปอร์ต้าด้วย1คันอยู่ตรงนี้เหลือเยอะเหลือเยอะโอเคไม่เป็นไรเหลือเยอะไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับสำหรับรถดำนาคูเปอร์ต้าเหมือนเดิมใช่ไหมชุดเดิมใช่ไหมฮะครับผมชุดเดิม5แถวกับ6แถวครับผมหกแถว5แถวนะครับแต่เป็น5แถวกับ6แถวที่วิ่งอยู่ตามโคนไม่ใช่5แถวอาจารย์รู้กันไปนะคนละแถว รอยรถอะไรติดลมนี่6ล้อที่บรรทุกพันธุ์ข้าวเหรอแม่นครับพัดแล้วพัดแล้วอันนี้เราใช้พันข้าวอะไรนี่ฮะตัวนี้ต้องถามผู้จัดการครับบ่อยากถามคนดำนี่ล่ะที่ไปถามยังผู้จัดการน่ะเดี๋ยวคนมีหน้าที่ดำดำอย่างเดียวโหดำอย่างเดียวไม่รู้เลยว่าพัดข้าวอะไรใช่ไปกินข้าวฮะบ้านไหนไปกินยังเนี่ยลาบง่วงหัวไก่ชุมพลบ่แล้วใกล้ๆปะขึ้นรถไปชุมพลโอ้เสียเวลาฮะเสียเวลาเอาโอเคเอาเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับช่วงหน้าช่วงนี้ก็จะพาทีมงานไปกินข้าวก่อนYeah.